มาบางทีพิธีมอบหับหน้าที่เลขาคณะบริหารงานพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้เก่าและผู้ใหม่ในวันที่4กุมภาพันธ์2022กระทรวงแผนการและการลงทุนได้จัดพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างสหายสนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้เก่าและสหายคำเจนวงโพสีกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้ใหม่เพื่อสืบต่อซี่นำพาเปียกงานตามที่การจัดตั้งพรรครัฐได้มอบหมายให้โดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ซึ่งได้กำหนดไว้ในดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่636ทับนย.ลงวันที่26พฤศจิกายน2021ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงแผนการและการลงทุนด้วยความรับผิดชอบสูงและมีผลสำเร็จยิ่งขึ้นพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยการเป็นสักขีพยานของสหายพันคำวิภาวันกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพนักงานลักแลงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในบทรายงานของสหายสอนไซสีพันดอนได้ยกให้เห็นผลสำเร็จการนำพาซี่นำเปียกงานแผนการและการลงทุนในระยะ2ปีกว่าซึ่งเป็นบานเลี้ยวอันสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปีขั้งที่3และการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้งที่9 2021-2025โดยได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งภาระบทบาทก็คือกลมกองภายในกระทรวงให้กระทัดหัดมีประสิทธิภาพได้ปรับปรุงกลไกวิธีการนิติกรรมและเครื่องมือหับไส้เรียกงานแผนการและการลงทุนของรัฐให้ครบถ้วนสอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพการในระยะใหม่คนคว้าวละแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินคนคว้าจัดสรรแผนการลงทุนของรัฐให้มีประสิทธิผลคนคว้าแก้ไขหนี้สินโครงการลงทุนของรัฐด้วยหลายรูปแบบประเมินโครงการลงทุนของรัฐประเมินโครงการลงทุนของรัฐก่อนเอาเข้าแผนเพื่อเฮ็ดให้สามารถตัดหอนมูลค่าโครงการที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายได้จำนวนหลายดึงดูดการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศได้หลายกว่า$9 ตื้อสหรัฐและจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างขนาดใหญ่ขนขวยทุนช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาและการช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์จะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติแห่งชาติแบบยืนยงในนามทีมหับหน้าทีเลขาคณะบริหารงานพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนสหายคำเจนวงโพสีย่ำบาจะสืบต่อเสริมขยายผลสำเร็จที่แขนงแผนการและการลงทุนยัดมาได้ในระยะผ่านมาอย่างตั้งหน้าเพิ่มทวีหัดแน่นความสามัคคีภายในปฏิบัติหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะแบ่งงานให้บุคคลรับผิดชอบและปฏิบัติตามการจัดตั้งอย่างเข้มงวดเสียงส่วนหน่อยต้องปฏิบัติตามเสียงส่วนหลายป้องกันและสกัดกั้นวิธีเหตุเวียกแบบอาชญาซิดจะพร้อมกับประธานคณะนำกระทรวงและพนักงานลักแลงภายในกระทรวงเพื่อปฏิบัติซิดและหน้าที่และภาระบทบาทของกระทรวงในการเป็นเสนาธิการที่เข้มแข็งให้แก่ศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลในคงเขตเพียงงานแผนการและการลงทุนในใส่ตอบสนองความไม่คงต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่เถื่อละเก้าในโอกาสนี้สหายพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีได้สมเสริมผลงานที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาซึ่งผลสำเร็จที่ญาติมาได้นั้นแม่นย้อนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงของท่านสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนร่วมกับคณะนำและพนักงานทั้งหมดของกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านนายกรัฐมนตรีได้ซี่นำให้คณะนำและพนักงานทั้งหมดกระทรวงแผนการและการลงทุนกำแน่นพละบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแผนการและการลงทุนเพื่อเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นซุ่มใส่แก้ไขสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจยุ่งแห่งการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศให้เป็นกำลังต้นต่อในการสุกยู่การเติบโตของเศรษฐกิจดึงดูดการช่วยเหลือทั้งการเพื่อการพัฒนาทั้งในกรอบหลายฝ่ายสองฝ่ายอย่างเป็นเจ้าการหลายขึ้น
ส่องแสงความต้องการด้านการพัฒนาของประเทศให้หลายขึ้นยกสูงสติความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองมีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวมีจรรยาบรรณหักวิชาชีพปฏิบัติวินัยแผนการอย่างเคร่งครัดและถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักไปเคียงคู่กับการปรับปรุงแบบแผนปฏิเหตุเบี้ยและแบบแผนการนำพาคุ้มครองให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น